แต่ว่าตำรวจไม่ดีมันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันมีเยอะกว่าเราต้องทำยังไงแก้ไขและถ้าเกิดเราประชาชนอย่างเราเนี่ยพูดกันว่าแก้ไขเนี่ยมาเป็นเวลา20 30 40 50ปีแล้วเนี่ยไม่มีใครแก้ไขเรื่องวงการตำรวจเราต้องทำอย่างไรต่อไปอ่ะเรามีวิธีการไม่ได้ทำให้ตำรวจแก้ไขหรือว่ารัฐบาลแก้ไขต้องทำแล้วนะเพราะว่าเหมือนกรณีถุงดำเลยจากถุงดำใบเดียวคนตาย1คนเราได้พบผิดเลยว่าตำรวจคนนี้มีเงินทองมากมายแล้วเงินทองมากมายหรูหรามากความหรูหราเหล่านี้มาจากไหนผิดกฎหมายทั้งสิ้นถ้าตำรวจทำเรื่องผิดกฎหมายได้มันเป็นเยี่ยงอย่างอีกหน่อยเราก็ทำเรื่องผิดกฎหมายได้ถูกไหมคะสะเทือนขวัญพอๆกับคดีตำรวจถุงดำที่มันคือกระจายเป็นประทัดแตกไปถึงเรื่องกรณีรถหรูนะตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรถหรูฟอกกันต่างๆนานาคือตำรวจเท่านั้นแหละค่ะตำรวจดียังมีแต่ว่าตำรวจไม่ดีมันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันมีเยอะกว่าเราต้องทำยังไงแก้ไขดังนั้นถ้าเกิดเราประชาชนอย่างเราเนี่ยพูดคำว่าแก้ไขเนี่ยมาเป็นเวลา20 30 40 50ปีแล้วเนี่ยไม่มีใครแก้ไขเรื่องวงการตำรวจเราต้องทำอย่างไรต่อไปอ่ะเรามีวิธีการไม่ได้ทำให้ตำรวจแก้ไขหรือว่ารัฐบาลแก้ไขต้องทำแล้วนะเพราะว่าเหมือนกรณีถุงดำเลยจากถุงดำใบเดียวคนตาย1คนเราได้พบผิดเลยว่าตำรวจคนนี้มีเงินทองมากมายแล้วเงินทองมากมายหรูหรามากความหรูหราเหล่านี้มาจากไหนผิดกฎหมายทั้งสิ้นถ้าตำรวจทำเรื่องผิดกฎหมายได้มันเป็นเยี่ยงอย่างอีกหน่อยเราก็ทำเรื่องผิดกฎหมายได้ถูกไหมคะแล้วจะจับเราได้ไหมไม่ได้เพราะตำรวจก็ยังทำตำรวจยิงมาเรายิงสวนกลับอีกหน่อยบ้านบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเท็กซัสในอดีตไงยิงมาสวนมากูสวนกลับกูมือมีปืนกูมีปืนพอปืนกูให้ตำรวจซื้อให้กูได้ซ้ำไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วบ้านเมืองมันอยู่ได้ไหมไม่ได้บ้านเมืองอยู่ไม่ได้ล่าสุดเลยโฆษกตำรวจค่ะพลตำรวจโทอาชญนไกรทองออกมาบอกว่านายกเศรษฐาขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในวงการตำรวจอันนี้ขอบอกนายกเศรษฐาก่อนเลยนะว่าเสียใจได้หนึ่งพอหยุดเสียใจแล้วต้องผ่าตัดตำรวจ มาเป็นนายกทั้งทีแทนที่จะเป็นนักอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เป็นนายกแล้วเนี่ยจงใช้เก้าอี้นายกให้เป็นประโยชน์กับตัวเองครอบครัวตัวเองสังคมตัวเองและประเทศชาติตัวเองแก้ซะแน่จริงผ่าตัดวงการตำรวจเลยเขาบอกว่านายกบอกว่าทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏอย่างเป็นธรรมจะว่าไปนายกก็ยังไม่ค่อยมีข้อเท็จจริงนะ เอาละทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็สั่งการให้มีการสืบสวนสอบสวนกันจ้าละวันก็จะมีรายละเอียดไปหาพยานหลักฐานมาให้ได้คือเวลาที่ตำรวจเนี่ยท่านผู้ชมฮะเวลาที่ตำรวจพูดว่าเราจะต้องหาพยานหลักฐานมาครบถ้วนกระบวนความเพื่อพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏกับพี่น้องประชาชนแปลได้2 อย่างคือ1หาพยานหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์ความจริงให้เป็นที่ประจักษ์ให้ความยุติธรรมกับทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะเป็นหรือตายกับวิธีหนึ่งคือว่ากลบเกลื่อนพยานหลักฐานเท่ากันมันคือเท่ากันจากการอันนี้กลับมาดูคดีนี้ตำรวจก็แถลงข่าวว่าเมื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเอาละเขาก็รวบรวมสรุปมา1ก้อนเมื่อไปสอบที่เกิดเหตุกองพิสูจน์หลักฐานพบว่าอันนี้กรณีของผู้กับเบิ้มที่เป็นศพล่าสุดเนี่ยนะคะผู้นอนเสียชีวิตที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างพบอาวุธปืนตกที่เกิดเหตุเป็นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ Glock หมายมีหมายเลขทะเบียนและหมายเลขทะเบียนก็ตรงกับผู้ครอบครองคือพันตำรวจเอกวชิราไปตรวจสอบร่องรอยบ้านที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานจากการสอบปากคำพยานตำรวจที่พบศพ4คนแรกให้การสอดคล้องกันว่าไม่มีร่องรอยงัดแงะทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านพยานที่มาพบศพคนแรกนั้นเป็นตำรวจเพื่อนสนิทเข้าไปในบ้านได้เพราะว่าสอบถามรหัสกับภรรยาของพันตำรวจเอกวชิรากดรหัสผ่านเข้าไปในบ้านพบร่างพันตำรวจเอกวชิราตรงห้องนั่งเล่นหน้าโทรทัศน์ท่วมตัวจึงออกจากบ้านโทรแจ้ง191และแจ้งพนักงานสอบสวนผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเส้นทางการเดินทางของพันตำรวจเอกวชิราซึ่งเพื่อนพาไปเลี้ยงให้คลายเครียดจากการที่ลูกน้องตายคือโรงแรมบริเวณเมืองทองธานีมาถึงหมู่บ้านที่เกิดเหตุไม่มีใครตามพันตำรวจเอกวชิรามากล้องวงจรปิดหน้าบ้านที่เกิดเหตุหลังจากพันตำรวจเอกวชิราเข้าบ้านไปแล้วไม่มีใครเข้าไปในบ้านนั้นอีกกระทั่งพยานคือเพื่อนสนิทมาถึงบ้านในเช้าในบ่ายของวันรุ่งขึ้นผลการชันสูตรพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลพิสูจน์พบรอยกระสุนเข้าทางศีรษะด้านขวาทะลุออกศีรษะด้านซ้ายแนวเฉียงขึ้นบริเวณรอบๆพบรอยเป็นแนวผลจากการตรวจเขม่าวดิน
โดยใช้เครื่อง AAS ซึ่งเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงพบขม่าวดินที่มือซ้ายและขวาจึงจำลองสถานการณ์ได้ว่าถ้าก่อนเสียชีวิตน่าจะนั่งชันเข่าจากนั้นก็ถืออาวุธปืนที่มือขวาแล้วใช้มือซ้ายประคองเมื่อเสร็จทำให้ตัวผู้เสียชีวิตหงายหลังกระสุนทะลุและตกที่ด้านซ้ายของผู้ตายพบหัวกระสุนในเครื่องโรบอททำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุแล้วพบเศษเนื้อสมองกระเด็นติดที่ผนังบ้านด้านซ้ายขณะชันสูตรสภาพศพแข็งตัวตั้งแต่ช่วงลำตัวจนสุดด้านล่างแพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้ว 8-12 ชั่วโมงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากผลการตรวจสอบทั้งหมดและผลการตรวจชันสูตรพลิกศพทั้งหมดสอดคล้องต้องกันเชื่อได้ว่าพันตำรวจเอกวชิราใช้อาวุธปืนยิงตัวตายส่วนประเด็นสาเหตุให้รอผลการสอบสวนปากคำพยานเพิ่มเติมซึ่งภูธรจังหวัดปทุมธานีก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนโดยพันตำรวจเอกพีรพลโชติกาเสถียรรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้าเพื่อทำการสืบสวนคลี่คลายหลักฐานเรื่องนี้อันนี้หลายคดีรวมกันคดีตำรวจตายในบ้านกำนันนก1คดีคดีหนองหายไป1คดีคดีตำรวจที่เหลืออยู่คดีตำรวจทั้งหมดไปที่บ้านกำนันนกก็อีก1คดีคดีกำนันนกกับบริษัทกำนันนกทั้งหมดก็อีก1คดีคดีกำนันนกกับตำรวจนั้นรวมกันทำธุรกิจหรือเปล่าอีก1คดีคดีกำนันนกกับตำรวจที่ทำธุรกิจด้วยกันหรือเปล่านั้นเป็นธุรกิจที่ถูกหรือผิดกฎหมายสีเทาหรือสีดำหรือสีขาวก็นั่นอีก1คดีและคดีที่ทั้งหมดรวมกันก็เป็นคดีที่สวยทางหลวงนั่นก็อีก1คดีไอ้สวยทางหลวงซึ่งเป็นคดีเก่าดั้งเดิมมา80ปีแล้วนั่นก็อีก1คดีคดีเยอะมากจากบ้าน1หลังกำนัน1คนการตาย1คนตำรวจคนเพลาะเลยท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง